เป็นคลิปที่ดูแล้วนะครับหลายคนก็บอกว่าโอ้โหน้ำตาเหมือนจะไหลตามหรือว่าถึงขั้นน้ำตาคลอนะครับเป็นสายใยรักสายใยแห่งความผูกพันหลายคนร้องไห้ตามนะครับผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งครับเขามีการนำคลิปนี้มาโพสต์ครับพร้อมกับมีการบรรยายนะครับบอกว่าพาลูกไปเยี่ยมย่ากับปู่ตอนเจอกันเนี่ยก็ร้องไห้ตอนกลับก็ร้องไห้กันยิ่งกว่าสงสารย่ากับปู่เลยไว้จะกลับมาหาบ่อยๆนะในคลิปนะครับคนที่ถูกนำมาโพสต์เนี่ยนะครับก็เขาบอกว่าพาหลานเนี่ยไปหาปู่กับย่าแต่พอถึงเวลาที่ต้องกลับแยกย้ายกันเนี่ยนะครับต่างฝ่ายต่างร้องไห้โฮด้วยความรักและก็ความคิดถึงไม่อยากจะจากไปไหนนะครับก็ฟีลของคนแก่นะครับพอลูกพาหลานมาเยี่ยมเนี่ยนะครับก็เอ็นดูอยู่กันไปได้คืน2คืนนะครับพอจะกลับก็เป็นเหมือนในคลิปนี้ครับลองไปดูครับชาว TikTok เขาก็เข้าไปคอมเมนต์นะครับหลังจากชมคลิปนี้ไปเนี่ยหลายคนบอกโอ้โหร้องไห้ตามเลยนะบางคนก็บอกปู่กับย่าเนี่ยรักลูกยังไงจะรักกรานมากกว่า100เท่าพันเท่านี่นะครับบางคนก็บอกว่านี่แหละที่เขาว่ารักกรานมากกว่าลูกบางคนก็บอกคุณปู่เนี่ยเก็บทรงนะตาแดงเชียวนะแต่ไม่ได้แสดงอาการเท่ากับคุณย่านี่ก็เป็นสายรักในครอบครัวนะครับที่คนแก่เนี่ยนะครับพอเอาพาหลานไปเจอเนี่ยก็จะรักเอ็นดูหลานแหละนะครับก็เป็นคลิปที่ดูแล้วก็อดน้ำตาคลอไม่ได้จริงๆครับ